งนี้เนี่ยจะเกิดบุญใหม่ขึ้นมาที่ใจของเราแล้วไปเหนี่ยวนำบุญเก่าที่มันขาดช่วงมาเชื่อมต่อถ้าสายสมบัติเชื่อมมันติดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยภายในที่ดึงดูดเอาทรัพย์ใหม่ๆหยาบๆภายนอกมาถึงเราเราจะกลับมีฐานะขึ้นมาได้อีกจะไปเจอคนจังหวะเหมาะๆเข้าเจอคนอุปถัมภ์เข้าเจอจังหวะทางธุรกิจที่ลงตัวเข้าสุดท้ายเราก็มีฐานะที่ฟื้นขึ้นมาได้งั้นอย่าดูเบาเรื่องการให้ทานนะแม้ตอนที่กำลังลำบากสุดๆเนี่ยก็ต้องคิดเรื่องให้ทานเราอาจจะไม่ได้ให้มากมายอะไรแต่ว่าขอให้คิดถึงการให้ทุกวันจะมากจะน้อยให้สลึงก็ให้บาทก็ให้เท่าไหร่ก็ให้หยอดกระปุกเอาไว้เต็มใหม่ไปทำบุญนะนี่คือทานสองคือรักษาศีลฐานสมาทำสมาธิภาวนานี่คือบุญกิริยาวัตถุให้เกิดบุญถ้าทำอย่างนี้แล้วเราก็บุญจะมาหล่อเลี้ยงใจเราแล้วบุญที่เราสร้างในแต่ละวันเนี่ยนะขณะที่มีกายมนุษย์อยู่อย่างนี้นะผลมันเยอะครับแค่ผลบุญที่เราเองสร้างในหนึ่งวันเนี่ยบุญนั้นมากพอให้เราเป็นเศรษฐีใหญ่ทั้งชาติเลยได้ในภพใดภพหนึ่งต่อไปในภายภาคหน้าที่เราเจอลำบากลำบากขนาดนี้มันเกิดจากวิบากกรรมในอดีตเราก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแก้ไปแต่บุญใหม่ที่เราสร้างวันนี้เนี่ยมันทวีคูณเป็นล้านล้านเท่าส่งผลเราเองเป็นเศรษฐีใหญ่ในอนาคตได้ทั้งชาติเลยเนี่ยคุ้มไหมคุ้มเห็นแต่ละวันปัญหามีเราแก้ไปแต่บุญเราก็ต้องสร้างไปแล้วทำอย่างนี้แล้วให้หลับด้วยความเป็นสุขได้ทุกวันเลยว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเองกำไรชีวิตเกิดมาชาตินี้วันนี้เนี่ยคุ้มแล้วหลับอย่างสบายใจได้แม้ว่านี่เรายังไม่หมดก็ตามปัญหามีแก้ไปงานเราก็ทำไปบุญเราก็สร้างไปสมาธิเราก็นั่งไปถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ให้หลับอย่างเป็นสุขทุกวันได้ว่าวันนี้เป็นกำไรชีวิตของเราเพราะได้สร้างเหตุที่จะทำให้เราเองเป็นผู้ประสบความสำเร็จในอนาคตอีกมหาศาลความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นมันมากกว่าปัญหาที่เราเจอตอนนี้เยอะแยะทำได้อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเราจะเป็นลูกหนี้ที่มีความสุขใจจะแจ่มใสผ่องใสหลับแล้วหน้าไม่นิ่วคิ้วไม่ขมวดแต่ว่ามองปัญหาได้อย่างชัดเจนด้วยใจที่นิ่งๆและเห็นช่องทางการแก้ปัญหาได้อย่างดีด้วยบุญได้สร้างทุกวันปัญหาปัจจุบันก็แก้ได้ดีด้วยถ้ารู้หลักธรรมะอย่างดีนะพูดอีกครั้งนะปัญหามีก็แก้ไปงานเราก็ทำไปสมาธิเราก็นั่งไปบุญเราก็สร้างไปได้สี่ข้อนี้แล้วเราก็กำไรชีวิตทุกวันเลยค่ะเจริญพรถือว่าเป็นเคล็ดลับการปลดหนี้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีอีกคำถามที่ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยฝากถามกันมามากมายเลยค่ะว่าเราจะมีเคล็ดลับในการที่จะเป็นเศรษฐีในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้อย่างไรเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะท่องสั้นๆนะอุอากาศะอะไรเงี้ยค่ะคือมีเคล็ดลับสั้นๆที่จะใช้ตอกย้ำตัวเองทุกวันอย่างไรบ้างในการที่จะรวยฝ่าวิกฤตค่ะเจริญพรคาถาหัวใจเศรษฐีอุอากาศะเนี่ยเอามาจากหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคนเราถ้าประกอบด้วยทำสี่ข้อนี้เนี่ยจะรวยเป็นเศรษฐีอุนี่ย่อมาจากอุตถานสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยความหมั่นคือขยันนั่นเองขยันหาทำมาหากินหารายได้อันที่สองอานี่คืออารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาเก็บรักษาคือเก็บทรัพย์เป็นหมดไม่เห็นยากเลยแล้วก็ทำงานแล้วก็เก็บตังค์ใส่กระเป๋าไว้ฝากแบงค์ไว้ไม่เห็นยากทำไมต้องเป็นข้อหนึ่งเดือดสำคัญเดือดสำคัญไม่เชื่อลองไปถามแบงค์ต่างๆสิที่เอาตังค์ที่เขามาฝากไว้แล้วไปเก็บเอาไว้กับอะไรล่ะตราสารหนี้ซัพพลายมันเป็นไงระดับแบงค์ยังเจ๊งเลยบริษัทธุรกิจใหญ่ๆประกันภัยระดับหนึ่งโลกอย่าง AIG ใช่ไหมยังล้มเอาไปดื้อเลยเนี่ยเก็บทรัพย์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำคัญว่าจะเก็บในรูปแบบไหนที่เหมาะสมเห็นจะเห็นว่าการเก็บทรัพย์เนี่ยรักษาก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งหนึ่งหาได้สองเก็บเป็นสามกะนี่คือกัลยาณมิตรตาอุอากาสะเนี่ยกะย่อมาจากกัลยาณมิตรตาคือมีเพื่อนดีถ้าใช้ศัพท์ปัจจุบันคือมีคอนเน็กชันมีเครือข่ายคนดีรอบตัวใครทำธุรกิจจะเข้าใจตรงนี้ดีว่าการที่มีเพื่อนมีพวกในวงการธุรกิจทำให้เรามีข้อมูลนะรู้แหล่งจะทำผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งจะไปสั่งที่ไหนจะเอาชิ้นส่วนจากไหนอะไรยังไงทั้งหมดเนี่ยคือสินทรัพย์ทั้งนั้นเลยนะครับทำให้เราเองเนี่ยประสบความสำเร็จคอนเน็กชันเครดิตเครือข่ายคนดีรอบตัวเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จในธุรกิจข้อที่สี่คือสัก
กิมากัสสะสะนิยามมาจากสมะชีวิตาแปลว่าเลี้ยงชีวิตเหมาะสมก็คือว่าไม่ใช้จ่ายเกินตัวนั่นเองทำธุรกิจก็ไม่ลงทุนเกินตัวทุกอย่างพอดีแล้วก็จะไปได้ดีครบ4ข้อหาเป็นเก็บเป็นมีเครือข่ายคนดีแล้วก็ใช้ทรัพย์ให้เหมาะสมเนี่ยเราก็จะเป็นเศรษฐีเจริญพรคุณน้องคะเรียกว่าเคล็ดลับในการเป็นเศรษฐีนี่ไม่ยากเลยนะคะต่อไปจะไม่ท่องอุปกาสะอย่างเดียวแล้วค่ะแต่ว่าจะต้องทำตามความหมายในธรรมะด้วยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะก็คงจะได้เต็มอิ่มกับสาระที่เรานำมามอบให้กับคุณผู้ชมในรายการวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอกราบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงค่ะเจริญพรครับผมและท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากได้รับคำแนะนำจากทางรายการนะครับก็สามารถติดต่อมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจริญพร